โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Clever Fox Mercy ในพาร์ทที่2แล้วก็มาต่อกันจากพาร์ทที่แล้วครับหลังจากที่ทรีชเข้ามาโผล่ในร้านเฉยเลยแบบไม่คาดฝันเฮ้ยเปเปอร์นายก็ลุกได้แล้วไม่เนียนแล้วฉันอยู่ตรงนี้ก็สบายดีนะขอบใจอ้อเหรองั้นก็นอนต่อไปแล้วกันเราไปหาทรีชกันครับทรีชมาซื้อของคนขายไม่อยู่ทรีชฮะเฮ้ยฉันว่านายคงได้ยินทุกอย่างแล้วใช่ไหมล่ะฮะก็แบบว่าก็แค่ฉันแค่ชะมันไม่ใช่เรื่องของเธอซะหน่อยนะเธอมาเกี่ยวอะไรด้วยกับที่นี่เนี่ยฮะมีธุระอะไรกันแน่ฉันหมายถึงว่าที่สำคัญก็คือทรีชนายต้องมีเหตุผลที่ดีที่เป็นข้ออ้างใช่ไหมที่เข้ามาที่นี่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยฮะนายเกือบทำให้แขกของฉันหนีไปแล้วรู้ไหมอาหารของพวกเราหมดโอเคก็เหตุผลของนายก็ไม่เลวนะโทษทีที่มาผิดเวลานะเอ้ามาไม่หรอกนะมาไม่นะก็เห็นไหมฉันไม่ได้โกรธนายแล้วนะโอ้โหไปสนิทกันมาตอนไหนเนี่ยว่าแต่คนขายหายไปไหนล่ะฉันจะจ่ายตังค์ยังไงไม่หรอกนะเอาไปเลยไว้ค่อยจ่ายเขาตอนที่เขารู้ว่ามันหายไปก็ได้โอเคขอบใจนะขโมยนี่หว่าแนะนำให้เพื่อนขโมยด้วยนะแต่โมซี่บอกโมซี่จะจ่ายให้แต่โมซี่คงไม่จ่ายโมซี่แม่งเนียนแน่เลยโมซี่มานี่แป๊บนึงดินายยังไม่ตายซะหน่อยนะลุกมาคุยกับฉันดีๆก็ได้นี่นาช่างมันเถอะนะฉันแค่นึกถึงเรื่องนึงที่มีใครบางคนบอกฉันว่ามันเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ก่อนน่ะโทษทีนะฉันจะไม่มาที่นี่อีกแล้วถ้าฉันสร้างปัญหาแล้วก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่าเข้าใจผิดสิแบบว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่น้ำใต้สะพานนะนายจะมาร้านนี้เท่าไหร่ก็ได้ที่นายต้องการนะเข้าใจไหมอันนี้น้ำใต้สะพานเป็นสำนวนของฝรั่งนะครับแปลว่าอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่าสนใจมันเลยโอ้ดีละตอนนี้วิญญาณของฉันก็คงหลับอย่างเป็นสุขนะลาก่อนโลกนี้ฮะเฮ้ยอยู่ต่อฉันนาที2นาทีไม่ได้หรือไงอ่ะฉันอยากให้นายทำอย่างนั้นนะอย่างนี้มันน่าอายเกินไปแล้วงั้นนายก็ไม่ควรมาขอคำแนะนำอะไรจากศพอยู่ดีแล้วนะอ้าวก็ขอบใจสำหรับอาหารนะฉันจะกลับบ้านแล้วอ้าวทำไมต้องหน้าแดงกันด้วยนี่แอบไปจิ้นกันแล้วเหรออ๋อภาคก่อนๆยังเหมือนเป็นศัตรูกันภาคนี้จิ้นกันซะแล้วครับยิ่งรักก็ยิ่งเกลียดอะไรอย่างนี้ป่ะอ๋อจะว่าไปพาร์ทที่แล้วผมลืมไปเลยว่าพวกนี้เป็นผู้หญิงหมดเลยนะคือแบบผมไม่ได้เล่นนานไงก็ลืมบ้างขอโทษครับคือมันนานเกินประมาณ 2-3 เดือนได้ที่จากเกมนี้ไปไงโอเคกลับเข้าเรื่องต่อดีกว่าเธอไปซะแล้วล่ะแต่จริงๆพวกเราต้องการข่าวความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยเราต้องการที่จะมีหมาป่าน่ากลัวไว้สักตัวเราต้องการหมาป่าน่ากลัวไว้สักตัวเพื่อการแสดงในอนาคตให้แขกเราดูนะงั้นก็รีบไปบอกเธอสิแต่ว่ามันเรื่องนี้มันฉันไม่รู้จะขอเธอยังไงดีอ้าวและความหลงตัวเองความมั่นใจในตัวเองตอนแรกหายไปไหนหมดฮะฉันไม่เคยเห็นนายลังเลอย่างนี้มาก่อนเลยเฮ้ยแต่นายพูดถูกนะฉันต้องไปฉันต้องทำตามวิธีแห่งโมซี่ใช่อย่างนั้นแหละมุ่งมั่นต่อไปนั่นแหละเป็นเหตุผลที่นายเป็นฮีโร่ของพวกเราเอาล่ะฉันต้องแกล้งตายต่อใช่ไหมเนี่ย โอ้แล้วข้างนอกนี่ยังเล่นกันอยู่อีกเหรอโอเคครับรู้สึกว่าโมซี่จะเป็นหมาป่าที่ค่อนข้างหลงตัวเองเลยนะแต่ท่านเทพเทนโดเคยบอกไว้ครับคุณย่าเคยบอกเอาไว้เวลารักใครจะอ่อนแอลงแต่จงอย่าอายนั่นไม่ใช่ความอ่อนแอที่แท้จริงแสดงว่าโมซี่อายโอ้เดี๋ยวไฟช็อตกระตุกเลยเดี๋ยวเรามาคุยกับคนอื่นก่อนครับสวัสดีพวกเธอทำอะไรกันอยู่เนี่ยฉันต้องแนบเนียนกว่านี้สินะในการรับบทนี้เนี่ยเกือบแล้วเชียวขอบใจที่ทำงานอย่างยากลำบากนะเปเปอร์อ๋อคนนั้นซอลผมจำผิดอีกแล้วจำชื่อสลับกันเฉยซอลกับเปเปอร์สวัสดีนายเมื่อการแสดงจบลงเสียงปรบมือก็เริ่มดังกระหึ่มขึ้นนายยังอินกับบทไม่เลิกอีกเหรอโอเคพวกเราจับฆาตกรได้แล้วโอ้โหฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันจะสนุกขนาดนี้แน่นอนอย่าลืมบอกเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่ด้วยนะเข้าใจไหมเฮ้แต่พาร์ทเนอร์ฉันไปไหนแล้วล่ะอย่าบอกนะว่าเขากลับเข้าไปในห้องแล้วใช่เขาจ่ายตังค์ให้กับฉันแล้วขอบใจที่มาพักที่นี่นะแน่นอนมันเจ๋งมากโอเคเราต้องตามทรีทไปเอาทรีทรอด้วยเหรอเนี่ยทรีทบอกจะไปแล้วแต่รอเฉยเลยโอ้ดีเลยที่นายยังอยู่นะเหมือนมีบางอย่างที่นายอยากจะพูดใช่ไหมล่ะเอ้ารู้ด้วยเหรอ
ใช่ก็นายคิดว่าบางทีจะเริ่มจากไหนดีเนี่ยตอนนี้เนี่ยพวกเรากำลังเปิดกิจการโรงแรมอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเรามีข้อเสนอกันนะเราอยากจะทำโรงหนังเจ๋งๆให้กับแขกของเราดูฉันคิดว่านายเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมมากเลยที่จะมารับบทหมาป่าใจร้ายนะนายคิดว่าฉันเหมาะกับบทนั้นจริงๆเหรอเอานะจะทำหน้าอย่างนั้นสินายเป็นหมาป่าคนเดียวที่ฉันรู้จักเลยนะหรือว่านายอยากจะให้ฉันไปหาหมีหรืออะไรอย่างนั้นรับบทแทนล่ะจะได้น่ากลัวหมีเย็นแน่นอนอ่ะฮะฉันคิดว่านั่นเป็นไอเดียที่ไม่ดีเท่าไหร่นะที่พยายามที่จะใช้คนที่น่ากลัวน่ากลัวน่ะทำไมถึงไม่ล่ะก็ผู้คนน่ะเพื่อบรรยากาศของหนังไงผู้คนชอบนะรู้ไหมฉันว่ามันต้องสุดยอดแน่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยฉันคิดว่านายน่ากลัวนะก็แค่แบบว่าเธอก็รู้อ่ะทุกคนกลัวหมาป่าใช่ไหมล่ะฉันกำลังเล่นสนุกกับความกลัวไงอ้าวทรีททรีทไม่อยากให้ทุกคนกลัวเขาครับทรีทก็เลยหันหลังเดินหนีไปแล้วฉันทำงานกับนายไม่ได้หรอกนะฉันมีงานแล้วอะไรนะที่ไหนเมื่อไรเนี่ยที่บ่อน้ำร้อนน่ะเมื่อไม่กี่วันก่อนเหมือนกับความหวังอลิปลีของฉันพังทลายไปเลยดวงดาวมันหายไปแล้วอ่ะตั้งแต่ยังไม่ทันได้เอื้อมด้วยซ้ำอ่ะโถยโมซี่ผู้น่าสงสารจะทำยังไงดีนะเนี่ยแต่ฉันเห็นว่าทุกคนก็ดูสนุกกับมันดีนะทำไมนายถึงอยากจะเปลี่ยนมันล่ะเพราะว่าฉันไม่ได้คาดหวังให้มันออกมาดีนี่นาฉันคาดหวังให้มันออกมาดีขึ้นเรื่อยๆดีมากกว่านี้อีกถ้านายไม่อยากจะทำแล้วก็บางทีน่าจะหาคนอื่นมารับบทแทนนะคนที่อยู่ข้างบนของห่วงโซ่อาหารแต่ฉันว่ามันเป็นปัญหาเดิมๆนะนายจะทำให้หมาป่าดูแย่นะใครจะไปสนเราเถอะนายลองคิดดูสิหมาป่าผู้ชั่วร้ายต่อสู้กับกระต่ายตัวน้อยๆเพื่อนสาวตัวน้อยของเธอน่ะน่าจะเหมาะนะพวกเราไม่ใช่ยังไม่ได้ไม่ใช่เพื่อนสาวซะหน่อยนะหมายถึงว่าไม่ใช่เกิร์ลเฟรนด์นะครับไม่ได้คบกันถึงจะแปลว่าเพื่อนสาวก็จริงแต่อาจจะแปลว่าคบกันได้ด้วยนะไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยฮะเดี๋ยวก่อนได้ข่าวว่าพวกนายย้ายไปอยู่ด้วยกันด้วยใช่ไหมล่ะจะมาบอกว่าไม่มีอะไรกันงั้นเหรอฮะพวกเราเป็นแค่เพื่อนกันต่างหากและเธอก็ไม่อยากจะรับบทนี้ด้วยโอเคงั้นก็บายนะทำไมตอนแรกนายต้องมารออยู่ตรงนี้ด้วยถ้าไม่อยากจะช่วยฉันงอนกันแล้วครับตอนนี้งอนฮ่าทุกอย่างพังหมดเลยฮะฉันทำมันลงไปได้ไงเนี่ยยังไงก็เถอะนะไม่เป็นไรหรอกนะยังไงโชว์ก็ต้องไปต่อนะโอ้6สัปดาห์ต่อมาเอาล่ะวันนี้ต้องเป็นวันที่มหัศจรรย์ของโมซี่มาทำวันนี้ให้ดีที่สุดกันเถอะไปเลยโหใส่ชุดหล่อเลยครับเดี๋ยวนี้โมซี่เอ๊แต่มันก็แปลกๆนะวันนี้ไม่มีแขกมาพักที่นี่สักพักแล้วนะแล้วเพื่อนๆฉันหายไปไหนหมดเนี่ยเอ๊ดูในห้องสิเอ๊บางทีเขาอาจจะอยู่ชั้นล่างก็ได้ไม่มีใครอยู่เคาะแล้วอันนี้ว่างแล้วใช่ไหมไม่มีใครอยู่กัมจดหมายไล่เปิดดูสิฮะพวกไหนจะเล่นตลกอะไรกับฉันอีกแล้วเนี่ยโมซี่จดหมายนี้มาจากพวกเราทุกคนเราจะเล่าสั้นๆก็คือตอนนี้พวกเราขอลาออกนะใช่พวกเราไม่ใช่นักแสดงถึงชายจะดูเหมือนก็เถอะไอ้เจ้าของร้านขายของครับตรงไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตนะพวกเราไม่อยากแสดงปริศนาฆาตกรอะไรอย่างนั้นอีกแล้วนะฉันทนไม่ไหวแล้วมันไร้สาระจริงๆนะตอนแรกพวกเราตามเธอมาที่นี่เพราะว่าจะได้กินกระต่ายแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตั้งแต่พวกเขาสร้างกำแพงและกันพวกเราไม่ให้เข้าไปมันแย่มากพวกเราให้โอกาสนายมานานแล้วล่ะแล้วตอนนี้พวกเราก็ตัดสินใจไปตามทางของพวกเราพวกเราจะรอต้อนรับนายอยู่ที่จินเซ่นนะเมื่อใดก็ตามที่นายกลับมาและนายยอมแพ้แล้วกลับมาหาพวกเราได้เสมอจากเปเปอร์และคนอื่นๆ อะไรเนี่ยนี่มันเรื่องตลกอะไรอ่านต่อเอลก็ขอโทษสำหรับจดหมายที่เปเปอร์เขียนไว้นะมันดูเหลวไหลมากเลยมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่เหลวไหลแต่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่เธอทำให้ฉันนึกถึงเรื่องเก่าๆในฐานะของมาดามซัสวอสก็อยากจะขอกล่าวคำอำลากับนายนะก็นายก็รู้นี่นะว่าฉันน่ะไม่เหมาะกับบทดราม่าอะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะแต่นายก็ยังให้ฉันรับบทนั้นนายเก่งมากเลยนะสำหรับการแสดงโมซี่นายควรจะมุ่งมั่นไปตามทางของนายต่อไปนะเพื่อกลายเป็นสุดยอดนักแสดงหรือแม้แต่ผู้กำกับก็ตามนายคงไม่อยากจะกลับมาที่กินเส้นใช่ไหมขอโทษที่ยังไม่ได้บอกลากันเลยแต่ฉันจะคิดถึงนายนะเพื่อนจากซอลโอ
นายควรจะกลับบ้านนะจากชัยเอาชัยเข้าไปด้วยเหรอไอ้พวกนี้ไม่พวกเขาก็น่าจะรู้นี่นาว่าฉันไม่มีทางกลับไปฉันแค่ต้องพยายามให้มากขึ้นเพื่อจะสร้างแบรนด์ใหม่ต้องหานักแสดงใหม่หลังจากนั้นทุกคนต้องตะลึงแน่นอนเลยเมื่อรู้ว่าที่นี่โด่งดังขึ้นมาเนี่ยพวกเขาคงจะกลับมาขอร้องฉันและขอทำงานเก่าใช่ไหมล่ะฮะหลอกตัวเองสุดๆอ่ะโมซี่ไม่มีทางยอมแพ้ไม่มีทางล้มเลิกไม่แน่นอนไม่มีอะไรแม้แต่น้อยไม่มีอุปสรรคมาหยุดฉันได้ก็ต้องไปตามหาคนสัก2หรือไม่ก็3คนแล้วก็จ้างมาใครสักคนที่ยอมทำงานโดยที่ไม่ต้องเสียเงินมีหรือเปล่าวะหรือไม่ก็ฉันจะทำงานที่นี่คนเดียวได้หรือเปล่านะการแสดงด้วยตัวคนเดียวเหรอเบสแอนด์เบรกฟาสต์ไม่ฉันทำอาหารไม่เป็นซะหน่อยอ้าวที่ฉันต้องการก็คือแรงบันดาลใจตอนนี้เอาล่ะไปเที่ยวสูดอากาศบริสุทธิ์เอาล่ะไปเที่ยวข้างนอกให้สดชื่นไปสูดอากาศบริสุทธิ์บนเขาให้ล่าเริงหัวใจดีกว่าโอ้ไม่นะเฮ้ยทำไมอากาศมันดูครึ้มๆอย่างนี้เนี่ยทำไมถึงมีเมฆมาบดบังวันของฉันแบบนี้แต่ฉันไม่มีทางเศร้าหมองไปหรอกนะไปหาแรงบันดาลใจกันไปที่ไหนล่ะบนเขาเหรอไม่มีทางไปเขาใช่ไหมเป็นทางขวาล่างป่ะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะไปได้ครับเฮ้ยนั่นใครหวัดดีเขาไม่ให้ฉันเข้าไปข้างในเลยอ่ะบางทีฉันควรจะกลับบ้านนะไงกำลังตามหาที่พักอยู่หรือเปล่าไม่อ่ะโทษทีฉันแค่พูดกับตัวเองนะเกี่ยวกับที่ฟอสติ้งสินั้นเนี่ยใช่ไหมแย่หน่อยนะที่เขาไม่ให้แม้แต่หนูตัวน้อยเข้าไปได้เนี่ยฉันเข้าใจว่าพวกเขารู้สึกยังไงนะก็ฉันมาจากหมู่บ้านของหนูน่ะแต่ว่าในโลกภายนอกนั่นมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่นายคิดหรอกจริงไหมแน่นอนใช่ไหมล่ะถ้านายคิดจะพักที่นี่สักคืนแล้วก็ฉันมีที่พักมากมายเลยนะสำหรับแขกเนี่ยการไปกับคนแปลกหน้าเหรอบางทีโลกนี้อาจจะมีอันตรายมากกว่าที่ฉันคิดก็ได้นะเอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นฉันทำงานอยู่ที่โรงแรมเว้ยอ๋อยังไงก็ไม่ละขอบคุณเอ้าสั่งงานโหนั่นสร้างรั้วจริงจังเลยไปสนีไทยไม่ให้เข้าแฮนายเดินมานี่บ่อยจังนะอะไรคิดถึงฉันหรือไงฮะฉันเข้าใจแล้วไม่มีใครออกมาข้างนอกเลยใช่ไหมล่ะนายคงจะคิดถึงฉันใช่ไหมมโนอะไรของนายเนี่ยฮะเอายาสลายมโนไหมยามเขาเป็นกันแบบนี้เหรอเนี่ยไม่เมื่อยบ้างเหรอยืนทั้งวันแบบนี้เนี่ยฮะไม่งานก็คืองานแหละนะงานอะไรของนายเนี่ยนายไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ใช่หรือไงอ่ะทุกคนก็แค่เดินเข้ามาแล้วพวกเขาก็เลี้ยวหักไปที่โรงแรมของฉันต่างหากเขาไม่ได้เข้ามาทางนี้นะแต่ยังไงก็ขอบใจมากแล้วกันนะนายคงจะภูมิใจที่ปกป้องกระต่ายตัวน้อยได้ใช่ไหมล่ะงั้นนายจะบอกว่ากำแพงนี่เนี่ยมีประโยชน์สำหรับพวกเรางั้นเหรอไม่ฉันคิดว่ามันก็แค่ของโง่ๆนะฉันก็ต้องชิงความได้เปรียบจากสถานการณ์นี้เหมือนกันใช่ไหมเข้าใจแล้วยังไงก็ตามจ่ายมาซะเฮ้แน่นอนนายคงจะเข้าใจสินะมิสเตอร์ทรีตมาช่วยกันแสดงหน่อยทรีตเฮ้ถึงบ้านทริสแล้วฉันแน่ใจว่าโมจิคงจะอยู่ในนั้นนะแต่ไม่ว่าจะมาที่นี่สักกี่ครั้งเนี่ยฉันก็ไม่กล้าเคาะประตูเลยซะงั้นต้องไปไหนวะเนี่ยภูเขาสูดอากาศนี่เหรอนี่ก็บนเขานี่หว่ามันดูเปลี่ยนไปเลยนะเมืองตอนที่หิมะไม่ตกฝนตกแล้วซะงั้นไอ้ฝนตกจริงอ่ะเนี่ยฉันคงต้องไปล้างตัวในบ่อน้ำร้อนสินะเนี่ยโอเคอรุณสวัสดิ์อากาศแย่จังเลยนะทุกคนว่ามั้ยจะหน้าไม่ต้อนรับโอ้คงจะแปลกใจสินะที่เห็นฉันที่นี่เนี่ยฉันเองก็ไม่ค่อยมีวันหยุดเท่าไหร่หรอกนะฉันทำงานทุกวันนะสีหน้านายดูแสดงความกังวลนิดหน่อยนะคุณหมาจิ้งจอกเฮ้ฮะมีปัญหาอะไรเหรอไม่เคยเข้าใจจิตใจคนอื่นเลยนี่แหละพวกที่ชอบหักหลังนะหักหลังเหรอหมายความว่ายังไงอ่ะก็นายเปิดโรงแรมขึ้นมาใช่ไหมล่ะเพื่อแย่งลูกค้าไปจากเราอ่ะนายขโมยลูกค้าไปจากเรานั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนายถึงเลี่ยงเลี่ยงที่จะมาที่นี่ใช่ไหมล่ะนายเข้าใจผิดแล้วนะฉันก็แค่ฉันก็แค่ยุ่งอยู่นะคุณไม่ให้ความเคารพบ่อน้ำร้อนของเราเลยช่างน่าผิดหวังในตัวคุณจริงๆนะคุณหมาจิ้งจอกฉันบอกแล้วไงว่าไม่ใช่อย่างนั้นฉันอ้าวทรีท
คริสมาได้ถูกจังหวะเลยบอกเขาไปซิว่าฉันบริสุทธิ์น่ะฮะนายมาทำอะไรเนี่ยฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะช่างเธอน่ะมีเรื่องสำคัญที่เราควรจะคุยกันนะคริสเพื่อนรักเพื่อนซีของฉันนายเป็นเพื่อนแท้ของฉันใช่ไหมล่ะนายคงไม่ทิ้งฉันไปใช่ไหมยังไงก็เถอะนะนายยังจำเรื่องที่ฉันเคยขอร้องกับนายได้ไหมล่ะถ้าฉันเปลี่ยนเรื่องล่ะนายคิดว่าไงอ่ะจะรับข้อเสนอของฉันไหมแต่ฉันยังทำงานที่นี่อยู่นะเอ้ยนายไม่คิดจะเปลี่ยนใจเลยหรือเนี่ยแม้แต่กับเพื่อนซีของนายเลยนะเราเป็นถึงเพื่อนรักกันเลยนะทำไมล่ะโอ้โหขโมยลูกค้าไปแล้วคราวนี้ยังจะขโมยพนักงานด้วยเหรอเนี่ยช่างเป็นคุณจิ้งจอกที่เจ้าเล่ห์อะไรอย่างนี้ทุกคนก็มีปัญหาทั้งนั้นเลยนะโอเคไหมฉันเองก็เหมือนกันที่ฉันจะบอกก็คือฉันจะไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วมีแต่คนทำร้ายจิตใจฉันลาก่อนเอ๊เราพูดกับเธอแรงเกินไปหน่อยหรือเปล่านะไม่หรอกนะแอนนี่โลกแห่งธุรกิจนะไม่มีคำว่าปานีหรอกเกิดอะไรขึ้นเหรอก็ลูกค้าไม่ค่อยมาที่นี่เลยนะก็ช่วยไม่ได้ถ้าเธอทำให้เราลำบากเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดกับเธอหรอกนะแต่จากที่ฟังดูเนี่ยเหมือนกับเพื่อนเขาเนี่ยทิ้งเขาไปหมดแล้วนะข้างนอกฝนตกมากเลยอ่ะฉันเลยต้องกลับเข้ามาอ้าวน่ารักอ่ะกลับเข้ามาด้วยนะคือน่ารักมากอ่ะโอ้ได้ปลดอภัยในความก้าวร้าวของพวกเราด้วยนะคุณมีปัญหาอะไรก็บอกพวกเราได้นะเออผมคิดว่ามันน่าจะร่วมมือกันไปเลยนะแบบเปิดโรงแรมที่เดียวกันไปเลยแล้วก็ทำโรงแรมที่โรงแรมนี้ด้วยอ่ะแม่งจะได้แบบจะได้มีคนมาเยอะๆเลยอะไรงี้เออมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องที่นายพูดนะถ้านายพูดดีล่ะก็เราจะให้ยืมร่มแล้วก็เดินกลับบ้านไปโอเคไหมเศร้าอ้าวทรีตพาไปส่งเหรอเนี่ยโอ้รูปนี้จิ้นได้เลยฉันว่าฉันจะดีใจกว่านี้นะถ้าพวกเขารู้จักขอโทษฉันเนี่ยฉันหมายถึงว่าฉันไม่ได้ทำอะไรกับพวกเขาเลยนี่นะพวกเขาใจร้ายมากเลยอ่ะแค่เพราะว่าฉันเป็นหมาจิ้งจอกใช่ไหมโหดร้ายนั่นก็แปลกนะฮะอะไรเล่าจากที่โมจิบอกฉันมาเนี่ยแล้วก็จากที่ฉันเห็นเนี่ยฉันว่านายก็เป็นคนที่ใจดีนะโอ้ใช่เธอพูดถึงฉันว่าไงอ่ะนายไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยที่จะทำตัวเป็นคนไม่ดีน่ะใช่ฉันก็พลาดอยู่ตลอดนั่นแหละฉันทำพลาดหมดเลยในฐานะของหมาจิ้งจอกฉันกินกระต่ายไม่ได้ฉันทำโรงแรมต่อไปก็ไม่ได้ฉันพิสูจน์ตัวเองให้คุณแม่เห็นก็ไม่ได้ฉันไม่ใช่ลูกสาวที่ดีเลยฉันไม่รู้จะทำอะไรต่อไปแล้วตอนนี้ทุกคนบอกว่ามันเสียเวลาพวกเราทนกับมันมามากพอแล้วฉันคิดว่าฉันก็เข้าใจนะเขาบอกให้ฉันยอมแพ้ได้แล้วแต่ว่าฉันไม่มีที่ให้กลับไปอีกแล้วฉันรู้สึกอึดอัดจังเลยเหมือนกับว่าฉันถูกลงโทษไม่มีที่สำหรับหมาจิ้งจอกสกปรกอย่างฉันให้มีชีวิตอยู่หรอกนะไม่ว่าไปที่ไหนก็สร้างแต่ความวุ่นวายความลำบากโมซี่ฮ่ามันฟังดูเป็นเรื่องโง่ๆใช่ไหมล่ะนายเองก็คงคิดว่าฉันน่ะบ้าใช่ไหมล่ะฉันเปล่านะเอาหน้าฉันไม่โกรธหรอกนะฉันได้ยินมันมาเป็นล้านครั้งแล้วจากคุณแม่น่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่โง่เง่านี่นะนายพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วดราม่าเฉยฝนหยุดแล้วใช่เข้ามาสิฮะไม่ฉันไม่เข้าไปดีกว่าฉันว่าโมจิคงจะดีใจนะแต่ก็แล้วแต่นายแล้วกันโอ้ต้องเข้าแล้วเนี่ยต้องเข้าแน่แน่โอเคเราจะเข้าไปในบ้านครับไปหาโมจิกันนายมาเฮ้ยโมจิไม่เจอกันนานเลยนะใช่ดีใจจังที่ได้เจอกับนายอีกอ๋อกลิ่นหอมจังเลยทำอาหารกันอยู่เหรอก็แบบว่าฉันช่วงนี้ฉันหัดทำขนมนะเป็นงานอดิเรกนายอยากจะลองกินไหมอ่ะสักพักนึงนะรอก่อนเยี่ยมเลยไม่ได้กินเลยมาทั้งวันแล้วนะฉันอาจจะยังไม่เก่งเท่าไหร่นะแต่ฉันอยากให้นายกินจนเต็มที่เลยนะยังไงก็ทำตัวให้สบายเหมือนอยู่ที่บ้านนะโอ้โหมีเตียงทรีตกับเตียงโมจินอนด้วยกันอย่างนี้เลยเหรอทำไมไม่ขยับเตียงไปข้างๆกันวะแบบจะได้นอนคุยกันได้อะไรงี้โถยนั่งต้องคุยได้ใช่ไหมเนี่ยนายอยากจะนั่งกับพวกเราเหรอใช่นั่งก็ได้นะจัดไปโอ้ขนมเสร็จแล้วขนมปัง3ก้อนเดี๋ยวนะเหมือนรู้ว่าเราจะมาทำ3ก้อนพอดีว้าวฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าขนมปังอร่อยขนาดนี้นะเหมือนกับฉันพลาดอะไรบางอย่างในชีวิตไปเลยโมซี่เป็นหมาจิ้งจอกก็เลยอาจจะไม่เคยกินขนมปังมาก่อนนะครับกินแต่เนื้ออะไรอย่างนี้
มันเรียกว่าเมลอนปังเหรอนะนายคงไม่เคยกินมาก่อนแล้วสิฉันเองก็ไม่เคยกินเหมือนกันอ้าวไม่แปลกใจเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่ารู้ไหมทุกคนชอบกินมันมากเลยที่ฉันโตมาเนี่ยโมจิทำไมเธอไม่แนะนำขนมปังให้ฉันได้เร็วกว่านี้โอ้ไม่นะอย่าร้องไห้สิมันเป็นความรู้สึกจริงๆนะฉันขอโทษฉันไม่ได้อยากทำให้นายอารมณ์เสียนะเปล่าโทษทีนะฉันต่างหากเป็นคนที่ควรจะขอโทษนะโอ้เพิ่งเห็นชุดชัดๆนะเป็นผ้าพันคอด้วยนะแต่ชุดนี้ใส่แล้วดูเหมือนผู้หญิงขึ้นมาเลยอ่ะก็ฉันหมายถึงว่าเขาก่อนที่นายเลี้ยงอาหารฉันน่ะฉันก็หายไปจากชีวิตเธอเลยใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ความผิดของเธอนี่นะมันเป็นความผิดของฉันสิก็แบบว่าถ้าฉันไม่ตามเธอไปนู่นไปนี่แล้วก็ถ้าหากฉันและเพื่อนของฉันเนี่ยไม่ได้ย้ายเข้ามาที่นี่แล้วก็ทุกอย่างน่ะเป็นอย่างนี้เพราะว่าฉันไงล่ะฉันทำให้ความสงบสุขของกระต่ายน่ะหายไปแล้วตอนนี้เธอก็คงทุกข์ทรมานมากใช่ไหมล่ะนายพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันสบายดีนะต้องขอบคุณทีสต่างหากล่ะฉันไม่เรื่องนี้เนี่ยมันกวนใจฉันมาสักพักนึงแล้วโมจินี่ไม่ใช่โมจิที่ฉันรู้จักนะโมจิที่ฉันรู้จักน่ะใจดีร่าเริงอย่างเหลือเชื่อเลยล่ะแล้วก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อผู้คนแล้วก็น่ารักมากเลยล่ะเฮ้ฉันบอกว่าฉันไม่ได้ซึมไงแต่เธอพูดถูกนะนายก็ได้เหลือทีสฉันเปล่านะตอนนี้ฉันมีความสุขดีนะไอ้จันโมจิดูแปลกไปเหมือนกันนะดูโตขึ้นหรือเปล่างั้นก็ออกมาข้างนอกบ้างสิอย่าเอาแต่หลบอยู่ในโพรงแบบนี้เลยไม่แฟร์เลยอ่ะฉันก็แค่แบบว่าจำศีลไงฮะกระต่ายก็ไม่จำศีลกันสักหน่อยนะอย่ามาหัวเราะเจ้าฉันนะทริสเธอแกล้งฉันน่ะเอาล่ะฉันควรจะกลับแล้วดีกว่าขอบใจสำหรับอาหารนะฉันดีใจที่นายชอบนะวันนี้ฉันคุยกันสนุกมากเลยล่ะฉันจะเดินไปส่งนะโอ้ไปแล้วเหรอว้าวอากาศสดชื่นแล้วนะฮะใช่ก็ดีอ่ะฉันคิดว่าพวกเราน่าจะไปกันได้แล้วนะงั้นทีสมาด้วยเหรอเนี่ยนายรู้ไหมว่านายไม่จำเป็นต้องตามฉันมาตลอดเส้นทางก็ได้นะฉันไม่หลงทางหรอกนะฉันรู้แต่มันไม่ไกลนี่นาและฉันก็ไม่รังเกียจหรอกนะที่จะไปด้วยเป็นห่วงฉันละสิเฮ้ hey, โมซี่สบายดีนะไม่ต้องห่วงโอเคไปกันครับทริสอุตส่าห์มาส่งนะเย้ yeah, ไปบ้านกันยังไงก็เถอะนะนาย2คนดูเป็นคู่รักที่มีความสุขดีนะนั่นก็ดีแล้วจ้ะเฮ้อะไรกันไม่พูดแก้ตัวเหรอเหมือนคราวที่แล้วอ่ะแบบว่าเราก็แค่เพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้นายคงจะชอบเธอมากเลยใช่ไหมล่ะฮะเรื่องนี้มันต้องแซนด์วิชดีแบบควบ3อะไรงี้นายอายอยู่ใช่ไหมล่ะแหมน่ารักจังเลยนะฉันละอิจฉาจังเลยหมาป่าอะไรกันตกหลุมรักกระต่ายตัวน้อยผู้ใดยิ่งสาอย่างนั้นเหรอไม่มีใครเชื่อแน่เลยพูดไปเนี่ยอย่าไปบอกใครนะเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วนะเชื่อใจฉันได้เลยโอเคทีสดูเป็นผู้หญิงขึ้นเยอะเลยฮะแต่โมจิดูแมนขึ้นซะงั้นเอาล่ะถึงสักทีนะฉันควรจะรีบกลับแล้วใช่ไหมใช่ก็ขอบใจที่มาส่งฉันนะด้วยความยินดีนะเฮ้ทีสฉันเอาใจช่วยนายอยู่นะเงียบแล้วเดินจากไปเฉยแล้ว Foxy Road นี่ถึงเวลาที่เราต้องคุยกันแล้วนะว่าจะเอาไงฉันคิดว่าฉันจะย้ายออกไปนะฉันไม่มีเป้าหมายอะไรอีกแล้วล่ะแต่โมซี่เฮ้ยแล้วแบบนั้นนายจะไปที่ไหนล่ะแล้วใครจะมาอยู่ที่นี่แทนล่ะแล้วไหนจะแล้วนายจะบอกคุณแม่ว่ายังไงคุยคนเดียวว่ะฉันโอเคนะ Foxy Road น่ะควรจะอยู่กับใครสักคนนึงที่รักมันต่างหากล่ะไม่นะโมซี่ทำอย่างนั้นไม่ได้นะไม่มีคำว่าพวกเราอีกแล้วฉันจะกลับไปที่บ้านนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่ฉันจะทำฉันจะไม่ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างนี้เลยในระหว่าง3เดือนครึ่งที่ผ่านมานี้ไปแล้วแล้วก็อย่าคิดว่าฉันจะลืมเกี่ยวกับนายนะฟอสติ้งฉันจะกลับมาแล้วก็เตะกำแพงนั้นให้พังเลยโถ่เอ้ยแล้วนายจะได้เห็นดีกัน
ก็ดูเหมือนกับว่าตั้งแต่โมซี่เนี่ยตั้งแต่โมซี่เปิดโรงละครแสดงมานะครับก็ทำให้โมซี่เนี่ยมี2บุคลิกก็คือบุคลิกที่เป็นนักแสดงกับบุคลิกอีกบุคลิกที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวครับอาจจะเป็นบุคลิกแนวซินเดอเรลล่าด้วยอย่างเช่นแบบยูตนาคนอื่นเนี่ยก็จะทำแบบทำอวดเก่งทำปากดีอะไรเงี้ยกับอีกบุคลิกนึงที่จริงๆแล้วโมซี่เป็นคนนิสัยดีไงแต่ไม่แสดงออกส่วนนี้ใครเห็นอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าตัวเองแบบแข็งแกร่งตัวเองเท่อะไรงี้นะมี2บุคลิกครับแต่เมื่อกี้ที่พูดคุยกันก็คือ2บุคลิกคุยกันนั่นแหละแต่ตอนนี้โมซี่ก็เผชิญหน้ากับความจริงของตัวเองครับต้องกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วล่ะเพราะรู้ว่าถึงแม้ว่าดันทุรังต่อไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรดีขึ้นครับเลยต้องกลับไปที่บ้านนะน่าจะประมาณนั้นครับจบเกมเรื่องและภาพและดนตรีโดยโนโนมนามิโอ้ผมชอบคนสร้างเกมคนนี้มากเลยครับเป็นเกมยูริตลอดเลยอ่ะแต่ก็โอเคอ่ะอ๋อขอบคุณมากครับเขามีขอบคุณยูทูบเบอร์ด้วยฮะเจ๋งฮะ See you in part 4แล้วเจอกันแสดงว่าจะมีภาคต่ออีกครับจะว่าไปแล้วเราย้อนไปได้แค่ไหนเนี่ยมีส่วนที่ผมยังไม่ได้ไปด้วยครับผมไม่รู้ว่ามันอ้าวพลาดอันนี้ไม่ได้นะไม่นี้ไม่ได้ไปที่ไตเติ้ลใหม่อ๋อแล้วก็เหตุการณ์ที่ทำให้หมู่บ้านนี้ปิดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเหตุการณ์ลักพาตัวโมจิในเกมภาคที่แล้วนั่นเองครับมีน้องคอมเมนต์บอกมาผมก็คิดว่ามันน่าจะใช่นะครับนี่ไงทางนี้ครับเรามาได้ซึ่งจะไปไหนเอ่ยไม่รู้ว่ะสเตชันสถานีอะไรสักอย่างนึงครับอ๋อขึ้นรถไปอีกเมืองนึงได้ด้วยเหรออ๋อโอ้และตรงนี้เราจะได้พบกับตัวละครแขกรับเชิญนะครับเป็นการเวลาและอวกาศนั่นเองจำได้บ้างในเกมที่ผมเคยเล่นอะคือแบบซะงั้นคุณผ่านไปไม่ได้นะถ้าคุณอยากจะขึ้นรถไฟเนี่ยก็ต้องซื้อตั๋วด้วยขอบคุณอ้าวซื้อตั๋วข้างนอกเนี่ยเหรอเอาแล้วตั๋วราคาถูกมากแต่ยังไม่ยอมรับอะไรคือหมายความว่าไงวะต้องทำอะไรถึงจะขึ้นรถไฟได้รู้สึกจะมีตู้เซฟอยู่อ่ะครับหลังจากที่ผมไปหาข้อมูลมาปรากฏว่ามันเป็นทางพิเศษไงที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าไงเป็นเซอร์วิสของเกมนิดหน่อยครับไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเกมแต่ว่าการที่เราจะไปเนี่ยต้องเปิดตู้เซฟไว้ในคราวที่แล้วที่เราเข้าไปในห้องมืดครับซึ่งผมไม่ได้เปิดมาแย่จังก็กลายเป็นว่าผมเข้าไม่ได้ครับแง่ซึ่งถ้าจะเข้าห้องดำเนี่ยมันเข้าไม่ได้แล้วครับผมต้องไปเล่นใหม่ไกลมากอ่ะซึ่งก็เอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คราวหน้าดีกว่าครับในเกมภาคต่อไปบายบายครับผมขอบคุณทุกคนมากครับ